สวัสดีครับน้อทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็ตอินเด็ก์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวรลม,ม่มเข้าปิดปกติครับประจําวันศุกร์ที่13ธันวาคมกับผมอาจารย์จิมจินนาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที e ่อีฟิสคูครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความดีใจกับเซ็ตอินเด็ก์ด้วยนะครับที่สามารถทําสัญญ,ญาณรีบาวหรือขึ้นมาแรงๆได้นะหลังจากที่ พักอย่างต่อเนื่องมายาวนานเรียกว่าลงมาถึงบริเวณ1545ตรงแนวรับที่อาจารย์ได้ให้ไว,ไว้ดอดาว40จุดจำได้ไหมครับตั้งแต่ไฮเวิรแต่1595นะครับนาะว่ามันจะลงมาประมาณแ,แถวเนี้ย4 5 0จุดนะครับเป็นดาวไซด์แรกนะครับก็ลงมาถึงแล้วพอลงมาถึงเนี้ยมันยังไม่ดิดทันทนะีทุกคนครับมันก็แช่แป้งอยู่ประมาณ2วันไซด์เว์ออกข้างนะจนมันก็มาเอาเลิกเอาชัยในวันเนี้ยเป็นวันแรกที่ดิดขึ้นมาได้นะครับนะก็พร้อมกับสัญ,ญญาณต่างชาตินะครับเข้ามา, Index Future, มา,มาลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ในปริ ไม่น่าจะเข้ามาลองนะน่าจะเป็นการ close นะครับนะปิดช็อตก่อนหน้าที่ช็อตไปอย่างยาวนานนะเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนของอต้นทุนของฟิวเจอร์เนี่ย เข้าใกล้เส้นต้นทุนของต่างชาตินะครับนะโดยหลักธรรมชาติในต่างชาติในเวลาที่ราคาเนี่ยมันเข้าใกล้ต้นทุนของเขาเขาก็ต้องมีการเทคโรฟิตออกไปเขาจะไม่ยอมให้เปลี่ยนจากกําไราเป็นขาดทุนนี่คือสไตล์การเทรดของพวกต่างชาตินะครับนะงั้นแล้วก็อย่างเขาจะไม่ทนดรอดาวดาวๆคือทนผิดทางอะทนไปนานๆผิดแล้วก็ยังยอมไม้ผิดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวรอเติมเงินจะไม่ใช่สไตล์ของต่างชาติงั้นตอนนี้เราเห็นว่าต่างชาติเนี่ยเข้ามาลองอินดซ์ฟิวเจอร์ในปริมาณมากเนี่ยโอเคแล้วเราควรจะเห็นหน้าลองเนี้ยต่อไปเรื่อยๆนะคร อยู่ฝั่งรองเนี่ยยาวๆเป็นหลักหมื่นเนี่ยต่อนเนื่องก็จะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆแล้วก็ยังมีข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งครับคือวันนี้นะครับตอนช่วงเย็น4ี่โมงเย็นนะครับทางเหล่าซื้อออปโปก็ส่งสัญญาณเข้ามาในห้อง i อซว่ามีเงินไหลเข้าเป็นวันแรกด้วยเช่นเดียวกันในวันนี้นะครับหลังจากที่ออตลาดเนี่ยเ,ออเงินไหลออกมาอย่างยาวนานหลังจากที่เตือนไหลออกก็ลงมาประมาณ 40, 40จุดที่บอกนั่นแหละนะตอนนี้ก็ กลับเงินไหลเข้ามาแล้วนั่นแปลว่าตอนนี้สัญญาณทคนิคอลอรีบาวเนี่ยมาครบลูกเต็มที่เลยถ้ามีการย่อจากตรงนี้ไปนะครับนะแต่เงินยังไม่ออกนะยอ่อเราคงเงินยังเงินยังคงไหลเข้านะแสดงว่าเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อแหละอันนี้น่าสนใจมากๆงั้นต้องรอดูจะด,ด,ดีว่าเงินจะมีไหลออกไหมถ้าไม่ออกจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อแสดงว่าสัญญาณทคนิคอลรีบาวแบบคบลูกที่อาจารย์ได้บอกว่าเดี๋ยวจะมีรีบาวขึ้นกว้างๆแรงๆสักรอบหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นรอบนี้แล้วนะครับนะก็อาจจะช่วยให้ไปรอบนี้แล้วกันนะะเะะอคคครับทุกน มาเข้าเนื้อหาหลักของเราในวันนี้เริ่มต้นกันก็ต้องมาเรื่องของการแจกหนังสือก่อนนะครับนาวันนี้แจกเร่มที่171ครับคุณวีรเชษฐ์จากเขตบางกะปิกรทมนะครับเป็นผู้โชคดีได้ลักกิ้ดไปเมื่อวานนะครับก็เขาเลือกมา2เล่มคือคิดแบบยูทาแบบญี่ปุ่นแล้วก็คัมภีการค้าของชาวยูนะอันนี้ก็น่าจะเป็นออกแนวเออออกแนวอะไรเนี่ยก็ตอบยากเหมือนกันฮะเออคิดแบบยูเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้อ่านกันนะ ย,ยอดขายทะลุ3ล้านเล่มที่ญี่ปุ่นเลยนะครับนะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงนะครับนะอ่ะโอเคครับนะก็ถือว่าใครที่ได้รับหนังสือนะครับคุณสามารถที่จะเลือกหนังสือเล่มไหนก็ได้เกี่ยวกับการลงทุนก็ได้ไม่เกี่ยวก็ได้นะครับนะก็เลือกมาได้เลยรวมกันไม่เกิน500บาทนะครับก็จัดส่งให้ถึงบ้านนะเซ็นให้ด้วยนะครับนะงั้นก็คุณมิราเชต์ก็เลือก2เล่มนี้ไปนะครับเดี๋ยวใครอยากได้เล่มที่172 173เดี๋ยวไปดูกเล่นเกมตอนท้ายเกมของวันนี้นะครับ ก่อนจะไปตรงนั้นก็ต้องมาคุยในเรื่องของทีเฟกกันสนันิดหนึ่งนะครับนะทีเฟกเราก็สบายสบายครับนาเราก็ฝาด กวาดต้องบอกว่ากว่าเดี๋ยวบอกฝาด่กวาดเรียบนะครับนะทั้งฝั่งขึ้นและฝั่งลงนะครับนะก็ก่อนหน้านะครับนี่เป็นเพื่อแอมานในรอบ1-2สัปดาห์นะครับก่อนหน้าเราก็ช็อตกันลงมาก่อนนะครับที่ลงมาแรงๆแล้วก็ซัดมาเต็มๆ37.5จุดนะครับมีเด้งขึ้นมาเล็กน้อยนะครับนะ่ะจริงี่จริงต้องมีกากบาทขอโทษทีครับทำให้ครบนะครับขึ้นมาไม่ถึง5จุดเราจะกากบาทไว้แปลว่ารอบนี้สัญญารอบนี้รอบไหนที่ไม่ถึงห้าจุดเราจะกากบาทว่าเป็นไปได้ว่ารอบนั้นแหละเราอาจจะเข้าสู่สภาวา stop ะนะวาสต็อปลอส ก็นี่ครับคุณอดได้13จุดตรงนี้นะครับแล้วก็มาสั่งลองก่อนหน้าก็ได้มาอีก1 2 8จุดณตอนนี้นะครับนะเมื่อวานเราจะซ่อนสัญญาณเอาไว้เราจะไม่บอกว่ามีอะไรนะครับนะเราไม่ได้บอกว่าเราลองเอาไว้ใช่ไหมครับนะงั้นคุณมาเห็นวันนี้คือเปิดโดดขึ้นมาปั้งเรามาเฉลยแล้วจริงเราลองกันมั้งแต่เมื่อวันพุธแล้วนะครับระบบเราก็สั่งมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็โปรฟิต 12.xx ก็เป็นบวกๆได้แหละแ้าแปลว่าเป็นไม่ได้ว่าอาจจะขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับน่ะในไม้รองไม้ง่นนึ ลันเทนไปนี่ก็ชิลๆสบายๆแล้วครับนะก็เวลาคุณเทคฟิตแล้วคุณก็ล็อกเอาไว้ด้วยอย่าให้เปลี่ยนจากกำไรเป็นขาดทุนนะครับนะก็ยิ่งขึ้นไกลเท่าไหร่พอมาลงมารอบหน้ามันก็ไม่ถึงต้นทุนของเราหรอกนะครับนะก็จะเป็นการเทรดนะครับช่วงหลังผมก็ใช้สอนลูกศิษย์แบบนี้แหละนะครับคุณเทคด้วยนะครับคุณล็อกด้วยคุณสต็อกให้เป็นคุณรันให้เป็นนะครับนะก็ ตามนี้เลยแล้วกันนะครับตัวเล่นี้เป็น p e r f o r m a หลังจากการคอนเฟิร์ม n อ confirm confirm อ h นะครับนี่ก็อยู่ในหมวดของไท p 4หรือเรียกว่า advance t i ฟ f อาจารย์จิมแต่ว่าก่อนจะมาไท p 4ได้คุณก็ต้องไปจัดไท p 1ไท p 2ไท p 3ก่อนต้องเรียนในในตัวที่เป็นตัว standard นะครับ tiff นะเนาะก็ มกราเต็มแล้วครับกุมภาก็ยี่สามเลยนะครับเปิดรับสมัครแล้วนะตัวสมัครเข้ามาก็เยอะอยู่นะครับเกือบเกือบจะ20คนแล้วนะครับนะก็รีสมัครเข้ามาครับเต็มทุกรุ่นทุกรอบนะครับสำหรับข้อที่เฟกของอาจารย์จิมตามนี้นะครับเบอร์โทรก็0 6 4 9 6 9 9 4 1 5จองด่วนนะครับหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ w o w w e b w o r k s h o p i n t s นะครับส่วนใหญ่ส่วนใครที่อยากได้สัญญาณเร็วๆด่วนๆนะครับนะก็มีเตือนให้ตลอดนะครับนะในห้องไอซนะครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็จะมีการเตือนภััยยมมีออะะะะไรรรกกก็็จสส่่งให้นนนเเลคบาาถปิด พอร์ตเข้ามาครับเวอร์ไวย c ว็ n โ t เพนแอดรือูสแกน QR code ด้านขวามือเข้ามาในกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับนะไม่ได้เข้ามาในกลุ่มต้องเปิดพอร์ตก่อนเนาะก็ผมเองเป็น i b เบียรกต้องตามกฎหมายนะครับหมายเลข1 9 0 2 0 0 1 8 7 9ครับผมโอเควันนี้มาดูเรื่องการพยากรของเซ็ตอินเด็กซ์ถัดไปกันบ้างนะวันนี้จริงๆเราส่งช้าแหละเราเลยไม่อยากวัดเลออะมาเพราะว่าอาจารย์โม่แต่ไปนั่งทำนู่นทำนี่แคปเจอร์แล้วส่งช้าปกติจะส่งประมาณ9ก้โมงกว่าเนาะก็วันนี้มองขึ้นนะครับแต บอกว่าเป็นเพราะมันเปิดตลาดเปิดแล้วมันขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะนั่นได้นะครับนะก็ป็ปกติตัวเลขนี้นะครับปิดดีนี้ปิดแย่นี้นะครับก็วันนี้ทําโลกบทำโอเพนที่ตรงนี้นะครับแต่ก็คงคงไม่เอามาเป็นเบนช์บาร์แล้วกันเพราะว่าอาจารย์พูดมันตลาดเปิดไปแล้วนะครับนะก็ถือว่าวันนี้ไม่ไม่มีอะไรนะครับนะก็โอเคประมาณนี้นะครับนะส่วนใครที่อยากได้ ข้อมูลเร็วๆด่วนๆนะครับก็สามารถสแกนนะครับะ i p h น n e iPad สแกนด้านซ้ายมือแล้วก็สแกนขวามือเข้ากลุ่มกันมานะครับแล้วก็ใครที่เป็น Android ก็สแกนตรงกลางแล้วก็สแกนขวามือเข้ากลุ่มเช่นเดียวกันนะครับใครที่มีเ,เทเลกราฟอยู่แล้วสามารถพิมพ์เข้าว่า t d me slash thai investor เติม s นะครับนะบนเบราว์เซอร์มันจะลิงก์เข้ามาให้ในกลุ่มได้เลยทันทีลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับเพราะว่า,เ,าเทปเดี๋ยวอาจจะไม่เห็นเทปเราป๊อปอัพขึ้นมาเนาะถ้าคุ มาดูในเรื่องของตัวที่เป็นฟิวเจอร์กันบ้างในี่ที่อาจารย์ได้บอกนะครับว่าต้นทุนของต่างชาตินะอยู่เส้นสีแดงนี้นะครับนะต่างชาติน่ะมองช็อตนะครับนะกองทุนกองทุนมองลองนะครับนะรายย่อยก็คงมองช็อตตอนนี้ทั้ง3ปาร์ตี้เนี่ยกองทุนขาดทุนอยู่เพียงผู้เล่นเดียวนะครับนะรายย่อยเนี่ยต้นทุนการช็อตค่อนข้างดีเพราะรายย่อยเนี่ยช็อตมานานพอสมควรนะต่างชาติเนี่ยสลับไปสลับมานะครับงั้นต้นทุนอาจจะแย่หน่อยในรอบนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ลงมาถึงต้นทุนของต่างชาติแล้วนะครับ ฟีเจอร์ในปริมาณมากเรื่อยๆนะครับเพื่อจะรีบครเวอร์ฝั่งช็อตให้หมดแล้วถ้าเกิดเขาเปลี่ยนสถานะเป็นลองได้ก็จะยิ่งดีนะก็กองทุนรอบนี้ก็พยายามอย่าทะลึ่งแหละเวลาเขาเปลี่ยนต้นทุนเป็นลองแล้วไม่ใช่ไปไปทะลึ่งทุบใส่เขานะครับนะเดี๋ยวเขาก็จัดมาเป็นหน้าช็อตแบบนี้อีกนะครับนะตัวเองก็ยังขาดทุนอยู่ก็ยังทะลึ่งทำนู่นทำนี่นะครับนะเรียกว่าสบายนะครับคนเล่นแบบมีคนมีตังค์เยอะนะครับนยิ่งมีให้ตังค์ตัวเองยิ่งสบายเขาเ้าไปใหญ่นะครับนะและ้วก็เอองั้นก็ต่างสบายเลยแล้วกัันนนะะครบนะ ส่วนตัวที่เป็นหุ้นกันบ้านนะครับนะหุ้นเส้นต้นทุนของทางกองทุนก็เป็นเส้นสีฟ้าก็ยังขาดทุนอยู่นะครับนะส่วนต่างชาติก็เป็นเส้นสีแดงนะครับในฝั่งขายนะครับต่างชาติเนี่ยขายในราคาที่แพงกลับมาซื้อในราคาไหนก็ได้กําไรหมดนะครับณ mm hmm. ตอนนี้นะครับ mm hmm. ช็อตระเกนพอสําเร็จไปที่เรียบร้อยนะส่วนกองทุนเองก็ รอเงินมาเติมนะครับเดี๋ยวมีอะไรนะ s s f s s f นะครับนะ super saving ใช่ไหมฟันใช่ไหมครับนะเข้ามาเติมอีกมาคอยช่วยพยุงเข้าไปนะครับนะก็เรียกว่ารอรอเงินอยู่ตอนนี้นะครับนะทนรอดาวไปก่อนนะทุกคนที่ถือกองทุนก็ทนความเจ็บปวดไปก่อนนะครับรอความหวังแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กองทุนบริหารนะครับนะตอนนี้เนาะอ่ะโอเคครับเอ่อไปดูในเรื่องของตัวที่เป็นเซตอินเด็กแบบ4ไทม์เฟรกันบ้างครับ ก็เร <People> ิ่มกันที่ทำเฟรมวีคพื้นี้มันปิดวันสุกใช่ไหมครับนะสุกนี้ควรจะปิดประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงดีนาะนะตลาดถึงจะเริ่มดูเห็นสัญญาณดีๆนั้นจริงทุกๆทำเฟรมเนี่ยมันถึงแนวรับหมดเลยตามที่เราได้บอกไว้จำได้ไหมครับทำเฟรมมันก็ถึง75มันนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะลงแรงๆอาจจะดีขึ้นแรงๆนะครับบนแนวเนี้ยมันที่เราดูให้ดูสติแล้วให้ดูสถิติที่ผ่านมาถ้าหลุดก็จะลงแรงถ้าไม่หลุดก็จะดีขึ้นแรงเหมือนกันนะครับนะงั้นเนี่ยลงมาถึงละนะครับงั้นอ เราหวังว่าอะไรนะกองทุนเลยนะ S S F เรอฮะหรือใครก็ตามที่เอาเงินเข้ามาตลาดในช่วงวป,ปลายปีเนี่ยเราหวังว่าจะเป็นแท่งเขียวยาวอย่างนี้แล้วกันนะไม่ใช่แบบแท่งแดงลงมายาวๆอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้นะครับนะเราอยากได้อย่างนี้นะครับใช่ไหมเออนั้นก็ไปเอาความหวังเอาจะช่วยนะครับในอีกประมาณส0วันที่เหลือว่าเงินจะเข้ามาเยอะประมาณนั้นจริงไหมนะครับนะ้ส่วนใน time f ฟ a m e week นะครับนะ้เป็นรูปแบบของการกลับตัวนะแท่งเทียนนี้นะครับนะ้งั้นวันศุกร์ก็อาจจะช่วยแล้วกันว่าจะสามารถกลับตัวขึ้นไปได้มากกว่าน,นี้ไหมนะครับนะ ก็ถ้าจะให้ดีนะครับนะอาจะไม่ใช่เมอร์ก็ได้รูปนี้ถ้าเกิดวันศุกร์เนี้ยดันเทเลรทราขึ้นต่อโดยเฉพาะขึ้นมาถึงครึ่งแท่งของแท่งที่แล้วนะครับนะก็จะเป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันเป็นสัญญาณรีวิวซอลแบบหนึ่งเหมือนกันนะคือถ้าไม่ใช่เมอร์ก็กลับขึ้นมาเป็นเกินครึ่งแท่งทอของแท่งนี้แล้วกันนะครึ่งแท่งแท่งเท่าไหร่ละอ่ะไหนก็ไหนละอ่ะคำนวณเลยแล้วกันนะครับนะจริงมันต้องครึ่งแท่งของบอดี้นะครับนะบอดี้มันอยู่เท่าไหร่โอเพนกับโคลสนะครับนะ เอาไฮกับโลเลยแล้วกันนะจริงๆมันใช้บอดี้กับโค้ดนี่แหละแต่ว่าเอาไฮกับโลไปนะครับนะมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับหนึ่งห้าเก้าศูนย์นะฮะเนี่ยจนจนเอาแบบเลขคร่าวๆแล้วกันนะครับหนะึ่งห้าห้าหกแล้วก็หารสองไปนะครับนะาพันห้าเจ็ดสิบสามเออ วันศุกร์นี้ปิดสักพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามอัพนะอัพ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 ขึ้นไปนะก็จะเกินครึ่งแท่งของตรงนี้แล้วนะครับนะงั้นก็เอาจะช่วยแล้วกันพันห้าเจ็ดสามก็แค่เท่าไหร่อร่ะสิบจุดเองอ่ะงั้นะวันศสูงเนี้ยเอาสักสิบจุดอัพก็จะเป็นสัญญาณที่ดีในวีคต่อไปนะเป็นสัญญาณรีเวอร์ซอลที่เกิดขึ้นในระดับวีคนะครับระดับวีคนะงั้นถ้าขึ้นไปพันห้าเจ็ดสิบสามจริงก็จะเกินขึ้นมาตรงนี้ด้วยแสดงว่าคู่สมมาตรตรงนี้รับอยู่ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีด้วยเเช่นนนนนดียวกันัใะนะครบนะ 1,573ก็ตรงกับตัวเลขของเราพอดีเป๊ะตรงนี้1,574นั่นแหละตัวเลขเดียวกันนะครับงั้นก็จะมาชนแนวต้านด้านบนตรงนี้แหละนะครับงั้นทุกๆท,ทำเฟรมมันก็จะร้อยเรียงกันมาประมาณนี้งั้นวันศุกร์ก็เอาประมาณสัก1,573อัพขึ้นไปจะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆกับตัวในวีคต่อไปนะครับเอาละเราก็มาเขียนเพิ่มเติมในตรงนี้นะครับนะอันนี้ก็สัญญาณรีบาวของเรานะ ถ้านี้ปิดสูงกว่าเท่าไรนะหน่งห้าเจะานะครับจะส่งสัญญาณรีบาวข้ามไปสัปดาห์หน้าครับเออเอา,อางี้แล้วกันนะข,ข้าวนะอืม วันนี้วันที่เท่าไหร่ผมลืมเขียนอ๋อสิบสองถูกแล้วนะ Sabina น,นะโอเคก็มาดูหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างครับประจำวันที่12ทธันวาคมนะจัดอันดับโดยสำนักข่าวอีฟนินระไทยนะครับหุ้นฮอตได้แก่ Sabina บบครับ จับตาพื้นฐานเปลี่ยนหรือไม่หลังพบกองทุนต่างชาติเทหุ้นนะ BBL โดนเทหนักจับตาซื้อแบงก์อินโดได้หรือเสียอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวอีเฟนันนไทยนะครับคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมคุณเข้าไปที่เว็บไซต์อีเฟนันนไทยค้นหาข่าวกันได้เลยส่วนหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างได้แก่ BBL นี่แหละนะวอลุ่มออกครับ9.66เท่าลบไป4.44ครับ PSTC วอลุ่มเข้าครับ4.44เท่าบวกไป 5. 3 3นะ PSL ครับ Pitcher Shipping นะครับวอลลุ่มเข้าเหมือนกัน4.37เท่าบวกไป5.59% EPG ครับวอลลุ uh, ่มออกครับ3.74เท่าลบไป1.48%แล้วก็ BTS กิฟต์วอลลุ่มออก3.15เท่าลบไป1.49%ไปดูหุ้นที่มีการรีเควสกันบ้างครับผ่านแฟนเพจของเล่นมืนหานอ่านเทคนิคทั้งในฝั่ง YouTube และฝั่ง uh, แฟนเพจนะครับเรานี้เราวันเนี้ยเราแจกเล่มที่100 72นะครับส่วนใครที่อยากได้เรื่มที่173ก็ไม่ยากเลยด้านล่างจะมะีคอมเมนต์อยู่คุณเข้าไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวจากนั้นที่ด้านบนสุดจะมีลิงก์ Google Form คุณเข้าไปซับมิตลิงก์นั้นถือว่าร่วมสนุกเป็นที่เรียบร้อยนะใครที่ใครที่โชคดีนะครับนะลัคกี้ดอลเจอนะครับกราวัลวันนะก็จะเป็นของคุณนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับกิจกรรมมีแค่นี้แหละทำสองอย่างนะก็ถือว่าได้กริปบัลเลเชอร์ไปนะครับได้หนังสือไปหนังสือที่ได้ผมอา,อา่่ีจะ,ะุณ คุณเข้าใจไหมครับว่าหนังสือที่อยากได้แต่ไม่รีบอ่านนะถ้าเกิดคุณรีบอ่านคุณไปซื้อเองเถอะนะไม่ต้องมาเล่นหรอกนะครับแต่ถ้าคุณมีหนังสืเอเล่มไหนที่คุณอยากได้แล้วคุณไม่รีบอ่านนะก็เป็นไปได้ว่าคุณควรจะได้นี่ไปเพราะเป็นกิฟต er ์วอล์ชเชอร์ฟรีๆแล้วเล,เลือกเล่มไหนก็ได้นะครับที่คุณอยากจะได้นะครับนะั่นก็เกมนี้เหมาะกับคนที่เป็นนักอยากได้หนังสือประมาณเนี้ยนะครับนะอ่ะโอเคแล้วก็อาจารย์จะเซ็นให้ด้วยทุกคนนะครับที่ได้หนังสือไปนะไปแรนดอมก่อนเลยครับคแคัดเจะเข้ามามนนะะครับนะเป็น ห้าคนแล้วก่อนที่จะแรนดอมเหลือเพียงแค่คนเดียวนะฟังก์ชัน f 9ครับคนที่หนึ่งนะครับ b h ครับโรงพยาบาลบำรุงราษนะครับ Facebook ครับ7719นคนที่2ครับ beauty นะครับนะ u t u b e ครับ9696คนที่3ครับ sprc นะครับนะ star petroleum refining ใช่ไหมย t u b e ครับ7 2 7 1 คนที่4ครับ QH ครับ Quality House ครับ YouTube เหมือนกันนะครับ2798และคนสุดท้ายที่จะเข้ามาก็คือ BCH นะครับโรงพยาบาลกเกษมราชนะอบางกอกเชน Hospital นะ YouTube 6665ครับ วันนี้ตีมโรงพยาบาลเนี่ยมาโรงพยาบาลมา2ที่เลยเราแรนดอมได้มาเป็นเลข17เนะครับนะเราเอาสิไปโไปลบนะครับก็จะเหลือแค่2แรนดอมมีแค่2ทีเท่านั้นครับใครจะเป็นคนได้รางวัลนะครับคนที่1ครับคนที่1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 โอ้โหไม่ได้ครับ BH คนที่2ครับ B C ซเป็นคนได้รางวัลไปนะ,ะตีมโรงพยาบาลเป็นคนได้รางวัลไปนะครับนะก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่สอบถาม B C ซเข้ามานะครับเดี๋ยววันศุกร์จะมีเจ้าหน้าที่นะครับนะตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็โทรไปหาคุณนะถ้าคุณดูเทปนี้อยู่ก็อย่าลืมครับไปเลือกหนังสือรอไว้ได้เลยครับผม เรามาวางกลยุทธเ์เรียงตัวของหุ้นกลุ่มนี้กันครับทุกท่านนะในการวางกลยุทธ์นะครับติดตามคอลัมน์นี้กันมานานก็2ปีกว่า,วาแล้วเนาะใช้หน้าจอนี้ในการวางกลยุทธ์ครับนะก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนหน้าจอไปไปไป,ไป,ไ,ปไปพอสมควรนะครับนะก็คนที่ ไม่ได้เข้ามาฟังนานอาจจะเอ้ยทำไมหน้าจอเปลี่ยนไปเยอะจังขนาดนี้นะครับนะหน้าจอแรกก็จะเป็นหน้าจอในเรื่องของการดูกําไรนะครับกำไรเอ้ดูกําไรเติบโตขึ้นแบบ Q on Q กับ Q on Q year นะครับในแนวนอนและแนวตั้งว่ามันมีการเติบโตขึ้นมากไหมเมื่อเทียบกับของคราวที่แล้วนะครับนะไตรมาสที่แล้วนะครับนะแล้วก็เราดูอะไรบ้างครับเราดูในเรื่องของดีเวเด์นะครับว่าหุ้นตัวนี้มีดนะีเวนด์กี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราพบว่าถ้าหุ้นคุณภาพดีนะดเนี่ยดีเวนดนประมาณ5%าเน คุณภาพ,ภพดีแต่ราคามันไหลลงนะประมาณสัก5%้าเนี่ยคนจะเริ่มเข้ามาเก็บสะสมตัวนี้แล้วเราก็ดูเทลลิง EPS ว่ากําไรของเขานะครับเติบโตขึ้นเป็นขั้นบันไดที่ดีไหมนะครับเทียบกับราคาที่วิ่งขึ้นหรือวิ่งลงแล้วก็ดูในเรื่องของโกลด์ด้วยแม้ว่ากําไรจะโตเติบโต,ตขึ้นก็ตามนะแต่ว่าต้องดูอัตราของการเติบโต,ว,ตว,ว่ามันมีโกลด์ไหมนะครับนะถ้ามันสูงขึ้นแสดงว่ามันเติบโตขึ้นในทิศทางที่ดีอย่างสเปนเนี่ยนะครับน่ะก็อย่างเงี้ยทีนี้เราคุยขึ้นเมื่อวานนะ ขึ้นมาเก็ตไซเคิลรอบใหม่ถ้าของมันดีจริงนะครับนะแล้วก็เราจะใช้หนะ้าจอเดิมนี้แหละครับไว้หาคู่สมมาตรหาแนวรับแนวต้านแล้วก็ดูในเรื่องของการประเมินมูลค่าเหมาะสมของมันนะครับโดยการใช้ EPS นะครับนะเทลลิงในรอบ28ไตรมาสนะครับนะที่ผ่านมาว่ากําไรเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใช้2ไตรมาสสุดท้ายในการวิเคราะห์นะครับที่ทางของการโกลดว่าถ้ามันยังเติบโตในรูปแบบเลเวลประมาณนี้อตัอตราอัตราเร่งเท่านี้นครับนะมันจะสามารถมี PE ที่เหมาะสมประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็จะดูว่าเออโอเค ấy là พีที่คุณเทรดน,นะตอนนี้เป็นพีเคเลนท PE คุณคือเท่าไหร่แล้วก็พีที่เหมาะสมคุณเป็นเท่าไหร่แล้วราคาควรจะเป็นเท่าไหร่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นในการช่วยให้เราดูได้นะครับว่าราคาเนี่ยเอ้ยเราควรจะใช้กลยุทธ์ด,ดั่งไรมันถูกแล้วเราจะคัดมันอยู่ไหมนะครับนะถ้าของมันดีจริงแล้วมันถูกแล้วคุณยังยังคัดมันอยู่ไหมนะอารมณ์ประมาณนี้นะครับน,นี่ก็จะเริ่มนี่แหละแต่อาจารย์จะไม่ใส่อินดิเคเตอร์ที่เกี่ยวกับโมเมนตัมเข้ามาทั้งสิน้นนะครับเพราะอินดิเคเตอร์ที่เกี่ยวกับโมเมนตัมทุกอย่างเนี่ยจะสสาา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 ามมมรรถถชชชีีี้้้้้้้้นน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 นํํทททททิิิิศศงงงไไดดะะะคัััับใเเเซ่่จพยายยลแตก คุณอนะดูแล้วคุณอยากจะเข้าไปลงทุนนะครับนะคุณจะต้องรับผิดชอบถึงผลการการะทํานั้นด้วยตนเองทั้งสิ้นเข้าใจไหมครับนะโอเคนะเข้าใจแล้วก็ไปดูหุ้นตัวแรกกันได้เลยครับซาบิน่าครับผมนะซาบิน่าซาบิน่านะ ซาบิน่านะครับเป็นหุ้นที่อยู่ในช่วงการเทอร์นาล์แหละกำไรเขาโตขึ้นนะครับน่ะโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนะทั้งในแนวตั้งแล้วก็แนวนอนอย่างนี้ถือว่าเป็นหุ้นที่เออถ้าเป็นสไตล์แคนซลิมจะชอบมากนะครับนะเป็นหุ้นที่เติบโตนะครับนะก็ถือว่ากําไรกำไรเขากำไรเขาดีนะครับนะกำไรเขาดีนะครับนะเ่อดีวีเดนก็คงไม่มากเท่าไหร่นะครับนะเอ้ยก็มากเหมือนกันนะครับสกว่านะครับนะงั้นถ้าของมันดีจริงนะครับนะของมันดีจริงนะครับนะแล้วก็ประมาณสัก เนี่ยดีเด่น4% 5%เนี่ยมันจะเป็นจุดที่คนเนี่ยอาจจะเริ่มสนใจในหุ้นตัวนี้แล้วนะครับนะั้นตอนนี้ครับนะสังเกตดูครับว่ามันหลุดคู่สมมาตรแนวรับตรงนี้มาแล้วงั้นคู่สมมาตรตรงนี้จะเป็นอะไรที่เรียกว่าถ้าลงมาเนี่ยผมเชื่อว่าคนเนี่ยน่าจะเล็งๆตัวนี้ไว้พอสมควรเลยงั้นแนวรับบริเวณ20บาทถึง8 20 20 20.8ถึง19.8จะเป็นแนวรับรอบนี้ที่สําคัญของเขามากๆนะครับนะที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเล็งๆอยู่ถ้ามัน แล้วลงมาถึงประมาณนั้นนะดีเวเดนก็น่าจะประมาณ5%กว่านิดนิดด้วยนะครับนะก็ถือว่าสอดคล้องทุกอย่างใั้ฟันเดิมทอนแล้วก็จบของการพักฐานพักฐานรอบนี้ก็ไม่ทําโลต่ํากว่ารอบในอดีตที่ผ่านมาเอจริงๆก็พักฐานลึกเหมือนกันนะเนี่ยซาบ,บิน่าในพักฐานโหดเหมือนกันเนี่ยเออจริงๆการพักฐานของซาบ,บิน่าเนี่ยไม่ควรจะไม่ควรจะต่ำโลต่ํากว่าในอดีตถึงช่วงนี้นะครับนระอบนี้ถือว่าโหดจริงนะแล้วก็นะักกีดอ่านเขาก็บอกว่ากองทุนต่างชาติเทขายด้วยนะครับนะก็ไม่รู้ว่ามีอะไร มากมายไหมแต่ว่ากำไรทุกอย่างอย่างโอเคอยู่สำหรับตัวนี้นะครับนะปันผลก็โอเคนะครับนะ P/E ที่เทรดจนตอนนี้คือมัน20เท่านะครับนะ20เท่าก็ถ้าถ้าเรา forecast P/E ก็เป็น P/E ระดับที่ต่ำด้วย P/E mm hmm. ถูกด้วยนะครับงั้นตอนนี้ทุกอย่าง ราคาถูกหมดนะครับยิ่งลงยิ่งถูกลงอีก,กน,นะครับดิวเดนก็ยิ่งเหมาะสมนะครับงั้นถ้าฝรั่งไม่เอาผมว่าเดี๋ยวพวก VI พวกอะไรก็อาจจะเริ่มเล็งเข้ามาแล้วตอนนี้หรือเปล่านะครับนะก็ลองพิจารณ์ดูแล้วกันนะครับนะในเรื่องของวอลูชันมันค่อนข้างจะถูกพอสมควรสำหรับตันนี้นะครับงั้นแนวรับก็ตามที่จาจาร์ให้ไว้เมื่อตะกี้นี้นะสำหรับซาบีน่าครับ BBL นะ BBL บี l ครับก็เป็นหุ้นที่กําไรเติบโตขึ้นนะถ้าเทียบกับกลุ่มแบงค์อื่นเขาก็ถือเป็นหุ้นที่กําไรค่อนข้างจะดีนะถ้าเทียบกับแบงค์คนอื่นนะกะ็ตอนนี้ถ้าดูในเรื่องของตัวเทลลิง EPS ก็กำไรโตขึ้นไหมครับนะยิ่งโกลดก็บอกว่าโตขึ้นด้วยนะ,ะกลุ่มแบงค์เนี่ยดีเวเดนประมาณ3%นะที่อาจารย์ลองสังเกตดูครับประมาณ3%เนี่ยคนเริ่มให้ความสนใจละนะแต่วันนี้เปิดแกลบอัพเฮ้ยเปิดแกลบดาวลงมาซะอย่างนั้นเลยนะครับนะ Uh, PE ตอนนี้อยู่ที่8เท่านะครับนะก็เป็นราคาที่ถูกนะครับนะงั้นทุกท่านครับตอนนี้ตัว BBL เองนะครับนะถือว่าราคาถูกนะครับนะราคาถูกนะ uh, PE โซนก็อยู่ในโซนที่ถูกด้วยนะเอาละถ้ามันถูกอย่างนี้มันจะลงไปถูกได้ถึงแค่ไหนนาะนะครับนะก็ลองดูครับเราจะใช้คู่สมมาตรในการประเมินนะอันนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับก็ uh, จริงๆแล้วเนี่ย บริเวณนี้ห้ามหลุดแหละอันเดิมเนี่ยโลเนี่ยห้ามหลุดนะครับนะ,ะควรจะต้องกลับขึ้นไปให้ได้เนาะอโอเคงั้นตรงนี้นะครับนะในตัว BBL เองนะก็ BL นะครับนะเราก็ตีคู่สมมาตรเอาไว้ข้างล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็คอยเช็คดูว่า3เส้นตรงนี้มันจะเป็นเส้นที่แบ่งแยกโมเมนตัมตรงกลางของเขานะครับนะอ่ะอย่างนี้ครับ3เส้นนี้ไม่ควรจะหลุดนะวันนี้ก็หลุดแบบแกลบดาวลงมาเลยนะงั้นก็158-156ถึงจะเป็นแนวรับ ต่อไปของเขาคือถ้าของมันถูกอ่ะคือถ้าราคามันถูก PE มันถูกกําไรมันดีนะครับนะแนวรับมันมันไม่ควรจะหลุดอีกแล้วนะครับนะั้นก็ถ้าหลุดเนี่ยแสดงมันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นมากกว่าที่เรารู้นะครับนะมันจะต้องเขาองค์วาะเมินในมากกว่านะั้นแต่ว่าตอนนี้นาตอนเนี้ยทุกอย่างราคาถูกมาเลยแม้กระทั่ง PE ของเขาเองที่เป็น PE ที่เป็น expect แล้วด้วยนะครับนะก็คือเป็น forecast PE ไปอนาคตแล้วก็ยังถูกอยู่ดีนะครับนะเขายังบอกว่าถ้าราคาเทดเนี่ยจ,จริงๆต้องอยู่มานี่เลยครับ171 ถึง228เลยประมาณนี้นะครับ171นี่ตรงนี้เลยนะครับโหดมากนะครับ228ก็นู่นเลยด้านบนนะครับ171ก็ตรงนี้ครับครึ่งหนึ่งครับนะครึ่งหนึ่งก็คือจุดไพ่หวัดพอย์ของเขานะครับนี่คือราคาแบบเรียกว่าปกติเลยไม่ควรจะหลุดแต่วันนี้ได้ซ้ำนะครับนี่คือที่ระบบฟอร์เควสออกมาให้นะครานี้ก็ยิ่งลงนะตอนนี้ก็คือเป็นหุ้นที่ยิ่งถูกแหละคุณก็ต้องไปดูว่าคุณจะแลกมันที่ว่าแนวรับนี่จะรับอยู่ไหมนะก็ลองไปดูแล้วกันใกล้จะถึงพอสมควรสำหรับ BBL คร ตัวต่อไป PSTC ครับผม ตัวนี้ติดหน้าจอนี้มานานพอสมควรแล้วเราก็พูดมาหลายครั้งว,ว่า p พีีซีเป็นหุ้นเทอร์นาลาวตัวหนึ่งนะครับและเป็นหุ้นที่กําไรดีมากๆตัวหนึ่งแม้ว่าจะมีกาไรพิเศษนะตอนนี้แต่ว่าดูจากอดีตแล้วเขาก็สามารถทกำกาไรได้ดีมาอย่างต่อเนื่องหลายๆไตรมาติดนะครับนะสังเกตว่าโกลด์ทขึ้นสูงนะครับนะตัวนี้ไม่ใช่หุ้นในการแจกปันผลนะครับนะงั้นถ้าใครฟังคอลัมน์นี้กันมานานจะพบว่าผมพูดถึง p t ีมามาหลายรอบแล้วตั้งแต่ตอนที่ มันยังอยู่ก่อนที่บนแนวรับตรงน,นี้เลยบอกว่า3เส้นเนี้ยสเส้นสีฟ้าเนี้ยต้องรับอยู่นะครับนะแล้วก็รับอยู่จริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็เบรกขึ้นด้านบนแล้วนะครับงั้นแนวต้านหน้ไปก็82ตังถึง88ตังค์สำหรับ PTC ครับ PSL ครับ p s l เป็นหุ้นที่กำไรดรอปลงนะครับนะดรอปลงมาหลายไตรมาสติดพอสมควรนะครับก็ถือว่าสุ่มเสี่ยงในเรื่องของกำไรเนะาะดีวิเดนก็ไม่แจกด้วยนะครับนะกำไรก็ดรอปลงงั้นตัวนี้ซื้อกันที่ไปดูค่าระวางเหลือไปดูนูน่นดูนี่กันเลยนะครับกำไรเขาไม่ฟื้นนะครับนะแล้วก็ งั้นถ้าอะไรไม่ฟื้นเนี่ย P e เอโซนมันก็จะมาร์กว่ามัน,ม,นมันสรุปไม่ได้นะครับมันเป็นศูนย์อนะ่ะงั้นคุณก็ต้องซัดกันที่เทนิคเข้าล้วนๆถ้าคุณจะเล่นหุ้นตัวนี้นะก็จะมีคู่สมมาตรให้2เส้นด้านบนนะครับนะโซนนี้กับโซนนี้นะครับนะสังเกตดูว่าถ้าใครเข้าใกล้ซื้อในโซนนี้ก็ถือว่าคุณได้เข้าซื้อในราคาที่ได้เปรียบอะ่ะคือถ้าหลุดก็เสียหายไม่มากนะก็ต้องก็ต้องเบรกกันอย่างนี้นะครับในะเรื่องกําไรมันตอบไม่ได้งั้นก็ต้องใช้น,ะร,ร,น,นร้บตาลให้เป EPG นะครับ EPG เป็นหุ้นที่กำไรกำไร เฉียดเฉียดจะเทินอาราวแต่ยังทําไม่ได้สักทีเนี่ยนะเฉียดเฉียดจะเทินอาราวแต่ยังทําไม่ได้สักทีคือมันกําไรเขาแกว่งอ่ะสลับบวกนะครับไม่ใช่สลับบวกยังยังบวกทุกไตรมาสแหละแต่ว่ามันสลับามากสลับน้อยนะไตรมาสนี้มากไตรมาสนี้น้อยนะครับสังเกตด,ดูนะครับนะ 300, 000, ่ะสามร้อยล้านอ่าเหลือ260กว่าล้านนะครับต่ำกว่าไตรมาสนี้อีกนะครับขยับขึ้นมาเป็น225ลนะ้านอ่ะสูงกว่าไตรมาสที่แล้วนู่นนะครับนะ่ะแป๊บเดียวลงมาเหลือ 100, ร้อยกว่าล้านแหละนะครับนะ่ะงั้นก็ไตรมาสไอ้กำไรเขาจะ,จะ,จะแกว่ง สลับขึ้นสลับลงนะครับนะพีอตอเวนี้ก็อยู่ที่ยี่สิบเอ็ดเท่าแต่เอาจริงๆหุ้นตัวน,นี้นะครับนะด้าน PE ที่เคยให้ความสําคัญเขาอยู่ที่ประมาณยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าเท่านะแต่ว่าตอนนี้อยู่ยี่สิบเอ็ดเท่าก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกเมื่อเทียบกับที่ตลาดให้ค่ากับเขานะแม้ว่ากำไราจะแกว่งนะแต่ตลาดให้ค่าเขา PE เนี่ยนะสูงกว่านี้เยอะนะครับนะงั้นตอนนี้กําไรของเขาเองกอออ็มันเพิ่งจะเพิ่งเนี่ยเดี๋ยวขึ้นหรือลงสังเกตขั้นบันไดไหม ค่าบันไดมันก็จะมีเดี๋ยวสลับขึ้นสลับลงเงี้ยนะครับนะตอนนี้ก็สลับขึ้นมารอบล่าสุดเนาะส่วนดีเวเดนก็ไม่ได้แจกอะไรมากมายนักนะครับประมาณ3%กว่ากว่านะแต่ถ้าดูจากจุดที่มันรีวิวซอลร,รอบที่แล้วนะ่ะมันแจกดีเวเดนประมาณ4%กว่ากว่าเกือบเกือบ5%นะครับนะแถวเนี้ยเกือบเกือบหราคาเริ่มดีดนะครับแก็เหมือนที่ผมบอกแหละนะว่าประมาณถ้าหุ้นมันไม่ได้เร็วร้ายอะไรเกินไปนักดีดนน5%ก็จเีเวเดนที่่คนเริมให้ความสนใจนะนะงั้นตัว์ก็จะเป็นดอเวเดนะครับนะ บอกไว้ก่อนนะครับกำไรกำไรเขาแว่งนะกำไรเขาแกว่งนะครับนะงั้นการ forecast ก็ทิศทางก็อาจจะยากสักนิดหนึ่งนะราคาก็แกว่งเหมือนกันนะครับนะขึ้นเร็วลงแรงขึ้นอีกแล้วลงแรงอีกแล้วนะครับนะลงแต่ละทีนี่จะหายใจคว่ำเลยนะครับนะแต่ทรงเขาก็สวยนะครับนะเป็น inverse head น n d shoulder นะครับนะเดี๋ยวจะลองประเมินตัวตัวแนวต้านให้นะครับนะ อเอาง่ายงี้ก่อนแล้วกันเนาะตัว EPG นะครับ Eastern Polymer Group นะครับนะก็แนวรับของเขานะที่ลงมาตรงกลางเนี่ย 6บาท60นะครับนะ6บาท60นะครับนะถ้าหลุดครึ่งนี้นะครับจะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักนะอาจจะไหลลงมาถึง6บาท20อาจจะลงต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำเลยนะครับนะงั้นก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่งแล้วกันอยู่ตรงกลางแล้วแต่บางคนก็ดูว่าแถวๆนี้น่าสนใจยิ่งคนที่มีของอาจจะอาจจะสนใจด้แหละเพราะว่า้ถ้ากําไรมันแกวงๆก็ตามนะแต่ว่า PE เนี่ยมัน,มน PE เนี่ยมันต่ำกว่าที่เขาประเมินนะครับนะราคาเหมาะสมนึงให้ไว้ทั้ง7บาท60 7จ็บาทเกอยู่ด้านบานนู้นนะครับก็อาจจะเป็นที่หมายตาของหลายๆคนในถ้าราคามันลงมาอย่างนี้นะครับนั้นหลายคนก็อาจจะแช่งเ้ยหลุด50%ลงมาเหอะนะ่าจะจะได้ยิ่งถูกลงไปอีกนะครับนะก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับดีเวเดนหุ้นตัวนี้ก็อยู่แถวๆสักสามเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะถ้าคุณจะหวังว่ามันจะกลับมาที่ห้าเปอร์เซ็นต์อีกก็อาจจะไหลลงหลุดตรงตำแหน่งนี้ได้นะครับนะก็ไปลองเฝ้าดูสำหรับผุ้นตัวนี้แล้วกันนะแต่ก็ ต้องเตือนว่ากำไรเขาค่อนข้างจะสวิงพอสมควรนะมันจะ forecast ค่อนข้างยากถ้าหุ้นนี้กำไรไม่ค่อยนิ่งอะ่ะมันจะ forecast ยากนะครับนะอ่า b t s g i f ครับ วิทยกรก็พูดเมื่อวานไว้เลยเหมือนกันว่าหุ้นตัวนี้นะครับนั่นจะเป็นหุ้นที่แบบว่าเราเราจะต้องในเรื่องของกาไรเนี่ยทุกคนจะต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมาเองนะเพราะว่าหุ้นตัวนี้นะครับน่นเวลาที่เขารับรู้เนี่ยบางทีก็มีเรื่องค่าสัมปทานมีเรื่องของการ f o r e c a s t ต์เอ่อกไรไว้ล่วงหน้าพอสมควรนะงั้นเอ่อตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะดูยากนะครับนะ่พวกกลุ่มกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลีดทั้งหลายนะครับนะพวกกองหลีดนะพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยครับค่อนข้งา,งางจะดูยากแล้วก็ าจารย์สังเกตว่ากองนี้จะไม่มีขึ้น PE ด้วยนะก็รู้ว่าทำไมนะน,นี้ไม่เข้าใจจริงๆนะครับถ้าไม่เข้าใจก็จะบอกไม่เข้าใจนะเออก็มันไม่มีเรื่องของ PE เข้ามาใน,ในตรงนี้นะครับนะก็ถ้าไม่มีเราก็ต้องประเมินกันที่นี่ข้ล้วนๆนะครับนะงั้นที่เมื่อวานอาจารย์ได้บอกเอาไว้ก็แนวรับถัดไปก็ประมาณ9บาท80ตรงนี้นะครับสำหรับ BTS gift นะ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะก็ตัวนี้กําไรยังไม่ฟื้นนะครับกำไรยังไม่ฟื้นนะสำหรับต,ตัวนี้นะครับนะไม่รู้ไปโดนอะไรมาแต่กําไรก็ยังไม่ฟื้นแหละนะพี่ตันนี้ก็อยู่ยมาณ7เท่า27เท่าก็ถ้าเทียบกับพีอ,อดีเนี่ย ค่อนข้างที่เขาเขาให้ค่าถึงค่อนข้างสูงนะครับสาเท่าถึง3 9เท่าเลยงั้นยีเท่าเนี่ยถือเป็นเคอร์เรนต์ีที่ถูกนะขนาดกำไรไม่ฟื้นนะอะไรไม่ฟื้นนะคือราคาแม่งลงเยอะกว่านะคือราคาลงเยอะกว่ากาไรอ่ะคือกําไรมันอาจจะดรอปนิดเดียวแต่ราคาเนี่ยลงไปแรงมากกว่านั้นเยอะไม่รู้เพราะอะไรแต่ว่าต้องบอกว่าถือแล้วถ้าเท่าจริงๆเนี่ยถ้าเทียบกับ PE อดีตเนี่ยถือว่าราคาค่อนข้างที่จะถูกนะ PE โซนบอกว่าถูกแล้วก็เรื่องของดีเวนด์ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก2%กว่าาในอดีตเคย มันลงมาตลอดนะครับนะมันก็เลยวัดไม่ได้ในดีดีตกอืมราคามันลงอะ่ะมันลงแรงเกินเกินกว่าที่กำไรเขาดรอปอะนะครับนะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นไงฮะราคาก็ลงมาสักครู่นะครับ กำลังสงสัยอยู่นะว่าทำไมเราตีอย่างนี้นะฮะอเตรงนี้ก็่าตีได้นะงง คครับโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนนะตัว BH เนะครับเราได้คู่สมมาตรออกมาที่ด้านบนกับด้านล่างอย่างนี้นะพอเราได้คู่สมมาตรแล้วเราสามารถใช้ฟิโบรีเทสเมนต์นะครับหนาตี แบ่งโซนโมเมนตัมได้คุณจะได้3เส้นสีฟ้าออกมาประมาณนี้นะครับซึ่ง3เส้นสีฟ้านี่จะเป็นโซนของการไซด์เว์ของเขานะครับนะแล้วถ้าทะลุตรงกลางขึ้นมา137บาทเนี่ยแสดงว่าไพวอ p o i พออยู่ด้านบนแล้วนะครับนั่นแปลว่าอะไรเอ่ยนั่นแปลว่าตอนเนี้ยราคา137ไม่ควรจะย้อนกลับมาปิดต่ำกว่าตรงนี้นะครับหรือให้แบบสุดๆเลยก็คือ130บาทนตรงนี้นะครับงั้นคุณก็มาร์กความเสี่ยงเอาไว้แล้วกันนะสำหรับคนที่ ชอบตัวนี้นะดูมันมีการทาไหลด้านซ้ายไหลด้านขวาไปที่เรียบร้อยแนละ้วถ้ามีการแกว่งลงมาพรวดขึ้นมาอย่างนี้ตอนนี้จะกลายเป็นเน c k l i n ในทันทีในรูปทรงนี้งั้นถ้ามีการสะบัดลงมาเงี้ยก็ร้0าบาทนี่แหละเป็นความเสี่ยงแหละคนบอกให้สะบัดแล้วหรือเปล่าอาจารย์นี่ไงสะบัดหรือเปล่าถ้าหลายคนายคน่าสะบัดแล้วก็อาจจะพรวดขึ้นไปด้านบนได้เลยนะครับน,ะนี่ก็ไปดูแล้วกันสำหรับทรงของโรงพยาบาลบำรุงราชนะครับตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็น หุ้นที่ P/E ต่ํากว่า P/E ที่ตลาดเขาให้ค่าความสําคัญแต่ต้องบอกว่ากำไรอย่างไม่ฟื้นนะครับนะ,ะราคาเพียงเพียงแต่ราคามันลงมันลงแรงเวอร์ไปก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะก็เลย P/E มันก็เลยถูกดิสคาวมาค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่ะไปดูบิวตี้กันบ้างครับหุ้นบิวตี้ก็ยังเป็นหุ้นที่กำไรไม่ฟื้นเช่นเดียวกันนะครับ P/E ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ18เท่านะ18เท่าถือว่าแพงไหมก็ จากว่าถ้าเอาจริงๆนะในอดีตเคยตัวนี้เคยเป็นหุ้นโกลด์นะพอเป็นหุ้นโกลด์เนี่ยเขาก็เลยเทรดที่ PE แพงๆนะ PE ก็นี่นะครับสามสิบเก้าถึงสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เอ้ยสามสิบเก้าเท่าถึงสี่สิบหกเท่านะครับน่าจะเป็น PE ที่เทรดอยู่ในช่วงนี้ค่อนข้างจะถี่แล้วก็นานที่สุดนะครับนะงั้นก็ตอนนี้สิบแปดเท่าถ้าเอาจริงก็ถือว่าถูกนะแต่ในอดีตเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไปเทรดค่อนข้างนานแถวนี้แหละครับนะงั้นก็เลยน่าจะวัดโหมดออกเป็นสองช่วงนะครับนะโหมมดด้าานขวือกับโหมดด้าน ้ <chat> <im unter Upper language> ายมือด้านล่างตรงนี้นะครับเราอยู่ P/E ตรงแถวกลางๆตรงนี้นะครับนั้นถ้าเราดูให้ดีนะครับ20 20เท่า20เท่าอยู่ตรงไหนของเราอยู่ตรงไหนของเราอยู่ที่18เท่า18เท่าอยู่ตรงแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้นะครับนะก็เรียกได้ว่าถ้าผ่าน20เท่าได้ที่เป็นไฮนี้นะครับน้เราอยู่โหมดด้านซ้ายเออโหมดนั้น้าก็ถือเราอยู่ไปทางด้านซ้ายอะนะครับนะไปทางด้านซ้ายนะโหมดตรงนี้เนาะอยู่ด้านซ้ายก็เป็นสัญญาณที่ดีนะ ถ้ามันรับอยู่นะครับมันก็จะไปวิ่งเข้ามาทะลุโหมดด้านนี้ซึ่งโหมดด้านนี้ก็อยู่ตรง PE แถวเนี้ยสามสิบกว่าเลยนะครับนะถ้ามันรับอยู่แต่นี้คือฟันดาบเท่าังไม่มาเลยนะอันนี้อาจารย์พูดในเรื่องของวอลลุ่มนะครับพูดในเรื่องของตัวที่ประเมินว่าถ้า PE มันพี PE มันลงมาดรอปด้านซ้ายแล้วมันจะกลับขึ้นมาได้เนี่ยนะครับนะแต่ต้องบอกว่ากําไรยังไม่มาเลยนะไม่ใช่ว่าจะเฮ้ยอาจารย์บอกเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนจากโหมดลงไปเล่นกองซ้ายไปอยู่เดี๋ยวไปอยู่กองขวาไม่ใช่นะ ดีเวเดนตอนนี้ก็เลยซัดไป16%เอรนเราเรียกว่าดีเวนดนโหดมากๆนะครับนะราคายังราคาก็ยังคงไหลลงอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะอ่ะคราวนี้นี่ก็คู่สมมาตรตีมาถี่แล้วกันนะตีไม่รู้จะก,กี่สมมาตรแล้วเนี่ยนะนะอืมก็ถัดไปตรงนี้นะเออลองดูนะครับร้อยแปดสิบไม่ร้อยบาทแปดสิบหกถึงบาท 49ตังค์นะครับเป็นแนวรับของเขาในรอบนี้นะสำหรับบิวตี้เนาะก็ยังไม่มีสัญญาณที่ฟื้นในทั้งสิ้นนะครับกำไรยังคงไม่มานะกำไรยังคงไม่มาเนาะแต่ว่าเพียงแต่ PE ตัวเนี้ยเรียกว่าอยู่ในโซนค่อนข้างต่ำแล้วกันนะโซนค่อนข้างต่ำแล้วกันตัวต่อไปครับ SPRC เ p r c ีกำไรก็คงยังไม่ฟื้นเช่นเดียวกันนะเป็นหุนที่กำไรก็ดรอปลงนะ PE ก็เลยติดลบเป็นศูนย์ไปเลยนะตอนนี้ก็คงดูกำไรไม่ได้งั้นตัวน,นี้ก็ดูดูกันที่เทคนิคอลล้วนๆนะครับนะด uh, mm ีเวียนก็ดีทีหกเปอร์เซ็นต์เนาะดูสิในอดีต uh, อันนี้เจ็ดเปอร์เซ็นต์กว่านะครับนะคนเริ่มสนใจเมื่อตอนที่ดีเว e n นประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์สำหรับหุ้นตัวน,นี้นะ uh, งั้นตอนนี้ขึ้นมาตอนเนี้ย ไม่น่าจะมีตีมอะไรได้เลยนะครับนอกจากตีมเรื่องของดีวิดเดนเรื่องของนั่นนะเพราะว่ากําไรยังไม่ฟื้นแหละแต่ทรงเขาก็ทรงเขก็โอเคนะนะอาจารย์ตีถี่จังวะขอญาตแก้หน่อย S <S เป็นหุ้นรู้แล้วทำไมตีทีมันเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยเลสเปกกับแนวของฟิโบนัชชีเท่าไหร่นะพอมันไม่ค่อยเลสเปกกับแนวฟิโบนัชชีมันจะหายยากมากนะมันจะตีมันจะตีแนวรับแนวต้านค่อนข้างยากมากนะเออเจ้ามือไม่ได้เรียนฟิโบมาประมาณนี้นะครับนะเอ,อ่อถ้าเขาไม่ได้เรียนมานะเราก็ใช้เทคนิคธรรมดาง่ายๆเออเราก็ง่ายๆนะมองเป็นรูปทรงนะตีเทรนดนะ์นะเออนะ หวังว่ามันจะเรียนเรื่องเทนไลน์มาบ้างเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับนะนี่ขนาดมันเรียนมานะเนี่ยนะอ่ะอย่างนี้ครับขึ้นชนนะครับไม่ผ่านน้อง,งปังนะครับเบรกขึ้นดันบนสะบัดลงดึงขึ้นอย่างนี้ถือว่า ดีฮะอ่าดีดียังไงอาจารย์สะบัดลงสะบัดขึ้นเนี่ยมันชอบไอ้หุ้นที่มันคือต้องบอกว่าหุ้นตัวเนี้ยมันไม่ค่อยอิงกับเลขฟิโบเท่าไหร่แสดงว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ฟิโบในการวางทาร์เก็ตนะมันอาจจะใช้ในเรื่องของอทฤษฎีของดาวอันนี้ชัดเจนนะครับนะทุกคนก็ต้องเข้าใจเนาะหลุดโลนี้มานะครับนะหลุดโลนี้มานะครับนะสะบัดโลถัดไปนะครับนะไอ้พวกสายดึงโอเวอร์แลปกระชากหลุดอีกดึงขึ้นมาติดเส้นดาวเทนไลน์ อ่อคนเล่นเบรกน่ะดูนะครับอ่อีกคนเล่นโอเวอร์แลปเน overlap, นะี่ยเคลียร์ลงมาหลอกอีกนะกระชากหลุดนะเก็นไหมครับนะหลุดพรวดขายซับลอดดันขึ้นชนเทนไลน์นะครับทำท่าไม่ผ่านผ่านพวดนะ่ะเคลียร์ลงมาอีกนะไอ้คุณตัวนี้เป็นคุณที่แบบเรียกว่ามันอาจจะเรียนเทคนิคอมมาก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นเรียกว่าสายทําลายเทคนิคอลดีกว่าเรียกอย่างนี้แล้วกัน สายทเทคนี้เข้าคือรู้ว่าเทคนิคเขคิดอะไรนะครับนะมันก็จะทำลายเทคนิคเขให้ประมาณนี้เลยนั้นถ้าจะเล่นตัวนี้นะครับนะถ้าเล่นตัวนี้ก็วางซับลอตให้ดีๆแล้วกันนะครับนะไอ้พวกใช้โ erm ลเดิมอะไรพวกนี้อาจจะอาจจะไม่รอดเพราะมันรู้ว่าเราซับลอตโลเดิม erm นะครับนะก็อาจจต้องใช้เรื่องเกณฑ์เทลลิงแบบอื่นนะครับนะใช้พวก ATR เทลลิงสต็อปหรืออะไรพวกนี้นะครับนะแต่ถ้าไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรเนาะก็ลองตีฟิโบแล้วกันสมมุติว่า มันหลอกรอบนี้เพื่อที่จะขึ้นต่อสมมันหลอกนะมันหลอกสวัดปุ๊บหลอกเนี่ยนะครับนะแนวของการขึ้นรอบนี้นะครับนะไม่ใช่เนี่ยต้อบอกว่าแนวต้านถัดไปต้องบอกว่าแนวต้านถัดไปแล้วกันจะอยู่ประมาณนี้เออสั้นใช่ไหมประมาณนี้ครับทุกคน10บาท90ตังค์คือแนวต้านถัดไปนะอย่างนี้แล้วกันนะ ท่นานๆอย่าหลุดเท่าไหร่อย่าหลุดเส้นแดงคู่นี้ครับนะอย่าหลุด9บาท10ตังสำหรับ SPRC ครับ Quality House Quality House นะครับเป็นหุ้นที่กำไรดรอลงนะเออสมัยก่อนเป็นหุ้นที่กำไรค่อนข้างดีและเป็นหุ้นมันผลดีด้วยแล้วก็ตอนนี้กำไรเขาแย่ลงมาแหละพากำไรเขาแย่ลงมาตอนนี้ P.E. เขาอยู่มาสักเก้าเท่านะเก้าเท่าอยู่ใน P.E. ระดับ ค่อนข้างเหมาะสมไปในทางแพงนะฟังนะครับเหมาะสมไปในทางที่เกือบๆจะแพงนะเเพราะว่ากำไรเขาดรอปลงอะนะดีวีเดนตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก8%นะ8%นี้คนเริ่มคนเริ่มอยากได้กันยังในตอนนั้นคนเริ่มอยากได้ตอนอยู่ที่ประมาณ8%เหมือนกันเลยนะเกว่าเปอร์เซ็นต์กว่าคนเริ่มอยากได้งั้นแต่แถวนี้ก็เปอร์เซ็นต์เจก็คิดว่าคนน่าอาจจะเริ่มอยากได้เหมือนกันนะถ้าคนยังไว้ใจคุณภาพของเขาอยู่นะเอองั้นแต่แถวนี้แนวรับของเขาเนาะ ก็จะมีคู่สมมาตรที่อาจารย์ตีไว้ให้กว้างๆเลยเหมือนกันเนาะอยู่ที่บริเวณ2บาท62ตังค์ถึง2บาท46ตังค์นะเป็นแนวรับของเขาสำหรับ Quality House นะ BCH ครับเกษมลาด BCH เป็นหุ้นที่กำไรเขาเทอร์นาล์นะเทอร์นาลใช่ไหม ใช่นะครับขึ้น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 แพ้ชนะแพ้ชนะโอเคอยู่ในฝั่งทึอนอะลาวแล้วนะครับนะสาเท่าสามสิบเท่านะตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับตรงนี้ถ้าเราดูสามสิบเท่าอยู่แถวนี้นะครับนะก็เลยเโหมดด้านซ้ายนี้มาแล้วถ้ามาันเลย่นอันนี้ก็จะไปที่ทางด้านขวานาะตรงนี้เนาะงั้นตอนนี้ก็จะวิ่งเข้าไปหาสู่ด้านขวานาะตอนนี้งั้นะนะนะถือว่าอยู่ในฝั่งถูกแล้วกันนะ ดีเวเดนไม่ค่อยปันผลเท่าไหร่ไม่ใช่น้นไม่เน้นหุ้นปันผลเนาะ,ะกำไรเขาดีนะครับกำไรเขาดีนะงั้นตัวนี้กําไรดีก็น่าจะเบรกแนวต้านไปได้เรื่อยๆตามที่เราได้เคยพูดเอาไว้แล้วถ้าหุ้นกําไรวินดีนะครับแนวต้านก็มักจะนะ่านะต้องถูกทําลายหรือว่าพูดง่ายๆคือแนวต้านถูกทําลายก็จะเบรกขึ้นด้านบนนั่นแหละนะตอนนี้ก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะสำหรับหุ้นตัวนี้ไซด์เวย์อัพไปเรื่อยๆนะเราน่าจะโปรเจกต์ขาขึ้นได้บ้างอย่าง สำหรับหุ้นตัวนี้นะเาออนาะลอยสกนิดแล้วกันนะลอยสน,นิดแล้วกันนะแต่คิดว่าค่อนข้างสวยงามตอนนี้สั้นๆก็อยากลับมาอยากลับมาเทรดต่ำกว่า17บาทกลมๆแล้วกันสาหรับสั้นๆนะเราเอาเส้นนี้มาก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับช่วงรอยต่อที่มันมีการแอคชั่นหรือรีแอคชั่นถี่สุดในโซนนี้นะไม่ใช่เไม่ใช่17กลมๆด้วยต้องบอกว่า17บ 1730บถึง16บาทเ0เนี่ยคือแนวรับสำคัญของเขาในรอบนี้ครับนะถ้าจะมีการโทรแบ็กอะไรก็ตามก็อย่าหลุดโซนนี้แล้วกันนะงั้นก็เป็นอะไรที่น่าจับตาม,มองตัวหนึ่งนะสำหรับหุ้นที่กำไรเขาดีแล้วกอ็อาจจะมีเรื่องของภาครัฐเรื่องของอะไรนะเรื่องของการใช้ประกันสังคมอะไรนะครับส่หรับรงบานนี้นะครับโอเคไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมไงแล้วกันนะครับนะอาจารย์ก็จะให้เป็นกรอบกว้างๆประมาณนี้บอกไล้ว่าหุ้นตัวไหนนะครับถูกแพง ดี๋ดีไม่ดีอะไรก็สามารถดูได้ตัวนี้แต่ว่าเรื่องของทิศทางนะครับกรุณาไปตรวจสอบด้วยตัวเองนะครับให้นวรับต้านที่แข็งแรงบอกได้ว่าอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าคุณคิดว่ามันจะไปต่อไหมคุณจะลงไหมนะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องพิจารณาเอาด้วยตัวเองนะครับผมโอเคเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งในวันนี้นะครับเซ็นเด็กบ้านเรานะครับนะก็มีสัญญาณลุ้นเทคนิคอลรีบาร์ไปสัปดาห์หน้าได้ก็คือทะลุเท่าไหร่นะหนึ่งหกเจ็ดสามหนึ่งหกเจ็ดสี่ตรงนี้ใช่ไหมครับน่ะก็คือครึ่งหนึ่ง 1 2ึาทีไทม์เฟรม1น0าทีก็สวยเช่นเดียวกันนะครับงั้นก็หวังว่าเราจะได้เห็นมันสูกเนี่ยขึ้นไปสูงกว่า1673อัพอันะครับประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในเทปหน้าครับสวัสดีครับ